สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายการธรรมะยามเช้าศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อทำห้าข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์พังโทษโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดเท็จข้อห้าห้ามดื่มสุราแล้วเบญจะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะ
ทำห้าข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างยืนพุทโธพุทธังธัมมังสังฆะกราบคารวะองค์พระสัทธาติรัตนะพระศาสนาอันเป็นมคาตถาคตเจ้าเติดไว้เป็นตั้งฮือเตียวต่องเต้าเข้าสู่นิปานจั่นฟ้าสร้างสมผลบุญอย่าได้ตุ่นจ้าหีบเพ่งไว้หน้าฟังธรรมวันศีลวันพระอย่าละลงล้ำตักบาตรฟังธรรมจำศีล85หน้าแรงฝนหนาวน้ำหนุ่มสาวทั่วหน้าเฒ่าแก่ชราญาติมิตรจำศีลฟังธรรมกำให้ชีวิตบุญติดไต่เต่าตัวไปความดีเฮานั่นบ่หนีไปไหนแม่โจรบ่ลักไปไฟไหม้บ่เสี่ยงสุขจุ่มเย็นใจนวลใจใส่เกลียงจื่อเสียงทั้งดีแต่เล่าบุญรักษาศีลนั้นเป็นข้อเก้าตามแบบเบาเดิมมาอัตถาศีลปัญจสิกขาพระศาสดาสอนหมู่เฮาไว้ว่าอย่างอันเบื้องต้นคุณธรรมจำไว้ฮื้อแม่นมันศีลสำคัญเคร่งครัดข้อ2ทัดมาไข่จาแม่นตัดบุญเกิดจากใดเตตานวัตถุสินทรัพย์เขาสุขเขาสารจกใจเป็นตานแบ่งปันเนื้อเจ้าอย่าจกคนขอคนแก่คนเฒ่าถวายพระเนนเถน้อยบุญป้าวาสนาทัดมาปังซอยเมตตาจ่องห้อยตวยตันกำจัดโลภะโทสะโมหันปั่มเป็งถึงหวานกุศลหอมปอรักการทำบุญครบ3บาทคอกล่าวย่อฟังหมาอย่าละเลยนายเฮ้ยก็ขอความสุขความเจริญนะจึงมีแด่คณะสถาญาติโยมปอออกแม่ออกปอหลวงแม่หลวงปอลุงแม่ป้าพี่ป้าน้าอาทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอการนมัสการพระเถระทุกเถระพระสงฆ์องค์เจ้าตีตื่นเจ้าขึ้นมาปุ๊บกับป้ากันตีละครั้งตีก้องตีกองนะเพื่อสวดมนต์ทําวัดกันอันนี้ก็เป็นทางคณะสงฆ์เฮาโดยเพราะหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อเจ้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าวัดทุกโรคทุกตนติดเปิดฟังรายการธรรมะยามเจ้าพร้อมกับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายบางตีเพิ่นก็เปิดเสียงตามสายบางตีเพิ่นก็เปิดไปตวยแล้วก็เนี่ยการไปตวยบางคนก็เปิดไปตวยแล้วก็คาบนอนฟังไปตวยนะตั้งตีตั้งแห่งตั้งกาดตั้งรีก็เปิดฟังกันรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่ก็ขอความสุขความเจริญจงเกิดความผาสุกให้กับคณะสถาญาติโยมหลายด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาคณะสถาญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนหิมากาคืนกาแม่นไขมันสุขภาพร่างกายดีทุกคนทุกท่านเนี่ยเดินทางไปเหนือลงใต้ก็ให้มีสติในการดำเนินชีวิตนะด้วยความปรารถนาดีจากรายการธรรมะยามเจ้าตั้งซอทรปาง FM 97 MHz นะตามคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเฮาบ่ว่าจะเป็นผู้พระร่วมบรรยายธรรมกันนะท่านพระครูสิริธรรมวิพัฒน์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนี่ยวัดมิ่งเมืองมูลกับวัดบ้านไหลศิลาทองนะที่มาครับเกินธรรมะยามเจ้ากันในช่วงที่ผ่านมานะในส่วนหัวธรรมภาพระครูวิบูลปริยัติยากรวัดดอกเป้าก็จะได้มาครับเพื่อนธรรมะกันเอาอาหารใจนะเสริมให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำเอาไปเป็นข้อมูลได้เอาเป็นอาหารสติในการเป็นดูเรือพินิจในการของชีวิตของตัวเก่าแต่ละวันแต่ละวันไปธรรมะนั่นก็คือหัวข้อต่างๆต
นี่พระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยได้ค้นคว้าเอามาล่าฮือเฮาเอาไปศึกษาเอาไปใส่สติในการดำเนินชีวิตเพื่อบ่ฮือประมาทในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านบ่ประมาทในวัยของตัวเก่าเนี่ยบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยบ่ประมาทในวัยคือวัยหลักอ่อนวัยกลางคนวัยคนใหญ่คนเฮาถ้าบ่ประมาทปุ๊บมันจะไม่มุ่งไปสู่เป้าหมายการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนการดำเนินชีวิตที่มีความสุขความสำราญใจนะคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายแต่คนเฮาถ้ามีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีปุ๊บมันจะเกิดแนวทางชีวิตที่ราบรื่นมีความสุขบ่ต้องเป็นทุกข์นะเพราะชีวิตคนเฮาเนี่ยเพิ่นว่าเกิดมาแล้วปุ๊บสภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าขึ้นอยู่กับกรรมที่เฮาได้สร้างว่าเฮาได้สร้างกรรมดีมันก็มีความสุขสร้างกรรมบ่ดีมันก็มีความทุกข์เนี่ยสร้างกรรมดีก็คือเนี่ยแล้วปลอดโปร่งโล่งใจทำแล้วสบายใจอาจจะมันเป็นความทุกข์อาจจะมาความประมาทเปลินเล่อในของสติของเฮาเนี่ยโดยพ่อชาวพุทธเฮาทั้งหลายมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำเอาไปเป็นแนวทางเกิดแสงสว่างเนี่ยเฮาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดมั่นยึดติดเนี่ยคนเฮาอย่างที่เพิ่นบอกว่าอายุบ่จะปอร้อยมีร้อยสาวภาษากระจามแต่อายุมันบ่เคยปอร้อยขึ้นอยู่สมรรถภาพขึ้นอยู่สมรรถนะในการครองชีวิตของเฮาเนี่ย120ปีเนี่ยเท่ากับ1วันบนสวงสวรรค์เนี่ยในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าเฮาดำเนินชีวิตดีบริหารชีวิตดีปุ๊บเนี่ยมันก็เนี่ยคือชีวิตของเฮาเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบ่ว่าจะเป็นหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะมีสติเนี่ยสตินั่นแหละจะเนี่ยคือเป็นตัวยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะเอาเข้ามาสู่จิตของเขาไม่แต่ตาเขาหันหูได้ยินปากลิ้นได้ลิ้มรสต่างๆจิตไปจับสิ่งต่างๆเนี่ยคือเกิดความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในสติของเขาเนี่ยเขาต้องถามว่าแต่ละวันเขาต้องการเสพความสุขหรือว่าเสพความทุกข์เท่ากันต้องการเสพความสุขก็คือหนึ่งบนห้องสะอาดหรือใดนะทำกายว่าจะใจซื่อสะอาดบ่ต้องไปมกมุ่นคิดมากปฏิบัติใจเรื่องของเฮาสว่างคือได้ก็คือใจกว้างจะไปใจแคบใจกว้างเผื่อแผ่คือสิ่งต่างๆปองเนี่ยปนห้องว่าคนที่ฮื้อฐานอยู่บนมันเนี่ยจะเป็นคนที่ใจกว้างและเขาคนจะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนอื่นที่กับการที่จะมาสร้างสรรค์สร้างสรรค์ครอบครัวนะสร้างสรรค์สังคมนะสร้างสรรค์ประเทศชาติเนี่ยฐานเนี่ยจะเป็นตัวส่งเสริมเนี่ยคนเฮาสร้างสรรค์บ่มีทิฐิบ่มีมานะบ่มีปัญหาต่างๆทานก็คือการให้การปล่อยวางนั่นเองแล้วก็สุดท้ายพวกความเจริญนะเจริญกายเจริญวาจาเจริญใจสะอาดกายเจริญวายสะอาดใจเจริญสุขนั่นแหละคือหลักของธรรมะเฮาก็คือภาวนาเนี่ยดังจากเฮาได้ความเจริญตรงนี้ความเจริญตรงนี้เกิดมาจากหยังเกิดมาจากถึงเฮาควบคุมพฤติกรรมเฮาได้ก็คือศีลเนี่ยสองควบคุมพฤติกรรมเขาได้ดีเขาเป็นคนใจกว้างเผื่อแผ่คือเปิดบ้านเผื่อแผ่ให้กับลูกหลานเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็นได้กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอันนี้แหละคือลักษณะองค์ฐานนะมันเป็นผลส่งเสริมกระตุ้นให้คือละอ่อนเขาเนี่ยเปิดห้องว่าเป็นผู้สืบทอดเขาเนี่ยอันนี้คือฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมักจะสอนลูกเนี่ยแล้วก็เอาอุปนิสัยตัวเก่าสอนลูกเนี่ยลูกเนี่ยเลี้ยงดูชีวิตตัวเองได้ในขณะที่เขาร่มหายแต่จากไปคำว่าฐานเนี่ยบ่มกมุ่นแล้วก็ฐานเนี่ยเนี่ยเขาบ่หวงบ่หวงศิลปะวิทยาต่างๆเนี่ยคนเฒ่าแก่เฒ่าในยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยเปิ้นจึงอบรมสั่งสอนลูกบ่ว่าทั้งกายแล้วก็ทั้งใจเนี่ยเหมือนกับที่เฒ่าเคยได้ยินมารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะสุดท้ายปุ๊บสอนลูกสอนหลานด้วยจิตด้วยใจด้วยจิตวิญญาณของตัวเองด้วยความหักความห่วงใยความอะไรลูกหลานเพื่อต้องการให้ลูกหลานได้ดีในอนาคตข้างหน้าเขาจึงมีบางครั้งเขาจะมีคำด่านะประหารด้วยคำด่าประหารด้วยการตีนะพยายามเป็นละอ่อนเพื่อให้ลูกเนี่ยมีจิตสำนึกในความเกรงกับเพลงความกลัวเกิดขึ้นนี่แหละคนเฮาในยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยมีภูมิมีความหู้น้อยแต่จิตวิญญาณแห่งสติมีสูงเนี่ยสติกับปัญญาจึงเป็นข้อแตกต่างกันสติคือความระลึกได้รู้จักสัมมันสำนึกปัญญาคือการหู้บทหันกับหู้ได้ยินกับหู้นะแต่ว่าได้ยินกับหันเนี่ยมัน
จะสู้สติเฮาบ่ได้เมื่อเอาสติเฮาเอาไปคิดว่ามันมีเหตุมีผลสติเนี่ยจะเป็นตัวกันกองอย่างให้เฮามีเหตุมีผลอันนี้เป็นจะได้เป็นจะได้นะอาตมามานึกภาพรวมตรงนี้ปุ๊บมานึกถึงกรรมตีสำนักงานพระราชวังในเปิ้นเคยเป็นพระบรมราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะของเฮาพระพันปีหลวงเฮาที่เปิ้นนำเอานโยบายเปิ้นเฮาว่าการเจริญรอยตามอริยมรรคนะเจริญร้อยตามอริยมรรคอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐมรรคคือหนทางมรรคคือหนทางอริยะคือประเสริฐหนทางที่ดีหนทางที่ประเสริฐที่ห้องว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยการเดินทางด้วยร่างกายคือการก้าวเดินเนี่ยการเดินทางด้วยจิตใจเนี่ยด้วยจิตวิญญาณของเราวิญญาณก็คือความรู้สึกต่างๆที่เราเอาไปกระทบที่เอาไปสัมผัสที่เอาไปจับจดจิตก็คือตัวที่อยู่ในใจของเขาตัวที่อยู่ในประคองหัวใจของเขานั่นแหละเนี่ยคือหัวใจของเขาเนี่ยทำงานแล้วก็สั่งการลงไปจิตเนี่ยจะเป็นตัวสั่งการลงไปเนี่ยเมื่อใจทำงานติดเครื่องปุ๊บเนี่ยขามันก็เปลี่ยนเหมือนกับล้อครับเคลื่อนขยับเขยื่อนไปนะตรงนี้เป็นต้นนั่นแหละคือการประคองสติตัวเก่าคนเขาในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยจึงมีสติกับปัญญาเป็นของคู่กันที่บนห้องฉลาดกับเฉลียวเนี่ยฉลาดกับเฉลียวเนี่ยเฉลียวกับฉลาดฉลาดคือปัญญาเฉลียวคือไหวพริบปฏิภาณนะอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะสถาญาติโยมทั้งหลายฉลาดกับเฉลียวเนี่ยมันจึงมาคู่กับสติกับปัญญานะสติกับปัญญาฉลาดกับเฉลียวนะเฉลียวเนี่ยมันเป็นบนห้องสามารถที่จะแยกให้คนเขาเนี่ยแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลันเพราะนั่นละเด็กเหล่าอันที่เกิดมาปุ๊บบางคนมีปัญญาแต่ขาดเฉลียวเฉลียวก็คือบางครั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จ้าเดี๋ยวคนที่ปัญญามีน้อยบางคนปัญญามีน้อยนะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเหมือนกับบางคนเนี่ยเห็นหนังสือเก่งแต่ทำงานอะไรอย่างบ่เป็นลูกหลานนึ่งเข้าเป่าไฟบ่เป็นแต่บางคนเนี่ยเรียนหนังสือน้อยมีความโหดแต่ทำงานทำการเป็นนั่นแหละคือสติกับปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยออนเฮาในยุคปัจจุบันสติกับปัญญามันเลยขาดหายไปด้วยการสั่งสอนจากพ่อแม่เป็นตัวเบื้องต้นที่อย่างละออนเฮาในยุคปัจจุบันสังมีสมาธิสั้นเนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละคือเฮาจะต้องฟื้นฟูกันโดยเฉพาะถ้าจะให้ละออนมีสติคือดีปัญญามันจะเกิดสติมาปัญญาเกิดเราต้องคือมันตั้งสติให้ได้ก่อนปาไปหาสามัญสำนึกที่ละเอียดอ่อนใส่บาตรฟังธรรมไปวัดนะคือเมตตาเนี่ยศีลกับธรรมเนี่ยถ้าเราอ่อนมีระเบียบปุ๊บเนี่ยผู้จะเก่งจะกว่าปุ๊บธรรมะจะเกิดธรรมะคือเหตุผลเราอ่อนไม่จะถามเพราะว่านั่นคืออย่างนี่คืออย่างที่อย่างถึงไปทีเนี่ยถ้าพ่อแม่มีโอกาสปาไปปุ๊บสั่งสอนเขาปุ๊บเขาจะฮู้ว่าอันนี้เป็นที่อันนี้ความดีอันนี้ความบ่ดีอันนี้สิ่งดีบุคคลไปอันนี้สิ่งดีบุคคลไปรักเหตุผลมันจะเกิดมาจากพ่อแม่สอนเสร็จปุ๊บเฮาก็อุปกรณ์ของพระสงฆ์ช่วยกันเสริมสร้างกันเนี่ยคนเฮาในยุคสมัยก่อนน่ะจึงเป็นคนดีเป็นมีจิตสำนึกในความเกรงความกลัวนะแตกต่างคนในยุคปัจจุบันที่เป็นเพราะว่ายุคเจเนเรชั่นต่างๆที่คนเฮาเนี่ยตากว้างหูกว้างทัศนวิสัยกว้างแต่ว่าขาดในด้านศีลธรรมจรรยามารยาทมันจึงมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันประย้อมกันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันเหมือนกับสังคมเฮาในยุคปัจจุบันนี่แหละเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมใดที่มันบ่อยู่ตัวสักเตื้อก็เพราะว่าคําว่าศีลธรรมเนี่ยมันบ่ได้ฝังในจิตเนี่ยถ้าคนเฮามีศีลธรรมอยู่ในจิตปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันการเดินทางไปพร้อมกันการเปิ้นเฮาว่าการมีสัมมาทิฏฐิต่อกันเนี่ยเหมือนกับที่เปิ้นเป็นพระบรมราโชบายมาอาตมาภาพนำมาคิดว่าคนเฮาในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีอริยมรรคมีองค์8นี่แหละก็คือสัมมาทิฏฐิแค่ข้อแรกนะข้อแรกในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวสักครู่นึงเขาจะนำเอาเปิ้นเฮาว่าแนวทางแห่งอริยมรรคเนี่ยมาอู้กันนะสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขาจะนำเอามาอู้กันในหลักของอริยมรรคมีองค์8นะเฮามาโอกาสก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับทางสถานีวิทยุของเฮาตวยที่ให้เวลาออกอากาศด้วยการนำของผู้อำนวยการสถานีคนเดือนในตะเป็นต้นพร้อมกับ
คุณกาญจนาอินทาหัวหน้าฝ่ายรายการนะแล้วก็คุณแอลชุดรายการเราใช้คุณก้อยอัชราพรพงษ์จันทร์นะแล้วก็คุณต่อยอมฤตจานุวีตวยแล้วก็ขอเจริญพรอนุโมทนาตวยกับคุณโยมต่อยอมฤตจานุวีเฮาที่เพิ่นจะมีการโยกย้ายไปประจำตำแหน่งที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะมีตำแหน่งที่ก้าวหน้านักขึ้นนะที่คนห้องว่าคุณโยมต่อยอมฤตจานุวีเฮาจะไปได้รับตำแหน่งใหม่เนี่ยก็ขออนุโมทนาตวยในการดำเนินชีวิตของท่านตวยอันนี้ก็ถือว่าเขาอยู่รวมกันมาเนี่ยการสร้างจื่อเสียงเกียรติยศจื่อเสียงเนี่ยเพิ่นก็สะสมมาด้วยบุญญาบารมีนะบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารต่างสถานีวิทยุของเขาที่เพิ่นโยกย้ายไปได้นำตำแหน่งหน้าที่สูงๆนี่แหละก็คือการส่งเสริมพระพุทธศาสนาคือการเสริมสิริมงคลทุกอย่างอันอย่างก็ตามถ้าเขาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจบารมีพระรัตนตรัยชีวิตยอมก้าวหน้าเสมอเนี่ยตั้งสถานีวิทยุของเขาก็จะมีการโยกย้ายไปทำงานที่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้แหละคืออำนาจบุญญาบารมีที่เสริมให้เขาเนี่ยมีเกียรติยศชื่อเสียงถ้ามีบารมีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเดชอำนาจโชคลาภวาสนาจะเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่เป็น อยู่ในต้นของเปิ่นจะเบ่งบานนะฮะอันนี้จะตามมาทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของการส่งเสริมภายในความเป็นสิริมงคลต่างๆในคณะสัทธาญาติโยมอีกด้านหนึ่งก็เจริญพรอนุโมทนาครับฝ่ายช่างตัวฝ่ายช่างเขานี่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสถานีในเรื่องเครื่องเสียงในเรื่องของการสื่อสารนะต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆตะวันนี่ก็ฝ่ายช่างนะผลภูมิพิงพงศิริแสนก็ได้เอาโทรศัพท์นะโทรศัพท์ผลว่าโทรศัพท์อาจจะบนห้องว่าโทรศัพท์เอามาถ่ายทอดให้เขาได้หันภาพกันถ่ายทอดโทรศัพท์ที่เปิ้ลจะเอามาฮื้อใจนะฮื้อใจกันเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มจะมีปัญหาคณะสถาญาติโยมหลายโทรศัพท์รุ่นเก่าของอาตมาภาพที่เอามาตั้งถ่ายทอดสดตั้งแต่ปุ้นเขาจำความว่าได้ก่อนโควิดละเกือบจะ10ปีแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของบนห้องว่าตัวหูชาติมันเนี่ยหูชาติมันเริ่มจะบ่ใครติดๆดับๆปุ่มมันก็ปิดๆดับๆเปิดคนเดียวปิดคนเดียวเนี่ยบางครั้งก็ตั้งใจจะถ่ายทอดตอนเจ้าปุ๊บเนี่ยปิดๆดับๆปิดๆดับๆเนี่ยปัญหาเรื่องเน็ตปัญหาเรื่องไฟปัญหาเรื่องโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดไปให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินเสียงธรรมะกันได้เห็นภาพกันนะมันก็เลยขาดกระทอนกระแทนไปเพราะเฮาเปิ่งซื้อเนี่ยถ้าเอาปึงซื้อเปลืองเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ต้องตามใจของเขาเนี่ยตามใจของอุปกรณ์นั่นก็เลยเนี่ยคือติดคัดไปของวันจันทร์ก็ว่าได้มาออกรายการคือกับคณะสถาญาติโยมได้ฟังกันคนห้องแก่ตั้งลำปางหลวงห้องที่ถามกันมาตั้งวังป้าห้องตั้งสองแควใต้ห้องนะตั้งบ้านให้ศิลาท้องพ้องนะที่เพิ่นถามมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์เฮาเนี่ยบางครั้งก็ตัดออกที่แห่งประเทศไทยนะเข้ามานะแต่งเติมเข้าไปนะคณะสถาญาติโยมนี่ก็เป็นฝ่ายช่างที่เปิ้นเตรียมออกมาฮื้อนะบ่ว่าจะเป็นหัวหน้าประสานทีมทองในเรื่องเพลงต่างๆที่เปิ้นสรรหามาฮื้อเฮาเพลงธรรมะต่างๆที่เปิ้นที่เปิ้นเคยไปประจําสถานีต่างๆเนี่ยที่เปิ้นเคยได้ยินมาก็เอามาใส่ให้เฮากันนะแล้วก็โยมแหลมเพชรอันตาแสงนะที่คอยควบคุมภาพควบคุมเสียงนะที่เป็นกันเองเป็นครอบครัววิธีพูดวิธีทำวิธีไทยด้วยกันนะในช่วงของตีเฮาอยู่สองทอดกันนะคุณอิทธิพลพงจันทร์คุ้งภูพิงพงศิริแสนแล้วก็ช่างต่อตัวว่าที่ร้อยตีอาทิตย์วันณวารีเป็นต้นที่ทำงานในด้านช่างเทคนิคต่างๆตีเนี่ยคือสองทอดลำปางเฮาเนี่ยได้ยินไปทั่วภาคเหนือเฮาเลยนะฮะอันนี้เป็นสถานีใหญ่เป็นสถานีของจังหวัดเป็นสถานีของรัฐบาลมีข่าวสารทุกอย่างที่บริการประชาชนแม้แต่การถ่ายทอดสดต่างๆที่เขาได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นของท่านผู้ว่าตัวกิจกรรมของท่านผู้ว่ากิจกรรมของโรงเรียนอัดซ้ำที่ผ่านมาที่เปิดไปถ่ายทอดให้บริการให้การนั่งก้อมพ้องอันนี้สาธารณสุขจังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางขนส่งจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เปิดมาจัดรายการกันให้ความรู้กับคณะสถาญาติโยมได้มากมายข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้ก็เป็นสทลำปางของเฮาที่
สามารถพัฒนาสื่อเนี่ยคือคงอยู่กับชาวลำปางเฮาไปที่เฮาได้ยินกันมาในสมัยแต่ก่อนตัวจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็คือฝ่ายช่างเนี่ยที่คอยบริการเฮาส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือคณะสัทธาญาติโยมเฮาที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลานะวันละก็ขวางกันแล้วก็ติดตามธรรมะยามเจ้าบางครั้งอาจจะอู้นักไปหน่อยในอารัมภบทเบื้องต้นแต่ก็จะติดตามธรรมะกันไปนะเมื่อมาอู้ถึงธรรมะในวันนี้อย่างที่บอกว่าตามพระบรมราชบายของสำนักงานพระราชวังเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยพระพันปีหลวงเฮาที่เปิ้นฮื้อเปิ้นฮ้องว่าฮื้อนโยบายนะเจริญอริยมรรคเนี่ยตามสื่อต่างๆที่เปิ้นได้ประกาศไปอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแนวทางตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่เพื่อนห้องว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าเพิ่นนำออกมาใช้ในการทำอันอย่างก็ตามเนี่ยที่มันติดขัดมันขัดข้องหมองใจต่างๆพระพุทธเจ้าเพิ่นจะเอาอริยมรรคมีองค์8เป็นตัวคิดพิจารณาอาตมาภาพมานั่งศึกษาตะวาเนี่ยก็เลยมานั่งไม่ได้คำคิดว่าอ๋อมันเพราะเรื่องการเริ่มต้นเขาเนี่ยแม้แต่เขาจะทำการทำงานอย่างต่างๆเนี่ยเขาจะต้องคิดหาหนทางก่อนเนี่ยบางคนจะไปทำงานคิดว่าเออวันเนี้ยเขาจะต้องไปทำงานแบบไหนฝนตกเขาจะต้องเอาจ้องไปนะการฝนนะรถเครื่องเอาไปบ่ไหวก็ต้องใส่ผ้าคลุมไปนะเสื้อการฝนไปบางคนก็นั่งรถใหญ่ไปนะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะอันนี้คือการปฏิบัติตามความกิจการเฉพาะหน้าการดำเนินชีวิตของเขานะมันจะมีเหตุมีผลนะเพื่อบางคือมันเปี้ยเนี่ยฝนคือถ้าฝนตกมันเปียกแน่นอนแต่เขาก็ต้องใส่เสื้อกันฝนเอาไว้นะหลักการดำเนินชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันคณะสัทธาญาติโยมหลายนะปัญหาการดำเนินชีวิตเขาแต่ละวันโดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยการใจต่างๆเพราะคนเขาถูกครอบงำไปด้วยปนห้องอัตตาถูกครอบงำไปด้วยราคาถึงวันเนี่ยการดำเนินชีวิตเขาเนี่ยอัตตากับราคาเนี่ยจึงเป็นของคู่กันตัวเขาต้องอยู่หลอดตรงเขาต้องมีกินตัวเขาต้องมีใจเขาจึงเป็นปัจจัยราคาเนี่ยเอามาเป็นที่จ้างที่ปึงอย่างนักเนี่ยอย่างนักเลยเนี่ยถ้าบ่มีคำว่าราคาตรงนี้ปุ๊บอยู่บ่ได้ราคาตรงนี้มันตีค่าด้วยคำว่าเงินเนี่ยตัวแรกเปลี่ยนต้องจ่ายเงินตลอดต้องจ่ายเงินตลอดเนี่ยแต่ถ้าเขาจะมาอู้ถึงในยุคก่อนๆสมัยตะกอนตะกากินมันบ่แปลงเนี่ยสังเกตดูง่ายๆในยุคปัจจุบันนะเนี่ยเพราะว่าเงินเต่าใดปุ๊บมันถึงบ่พอใจบ่พอใจแต่ถ้ากากินมันยังสูงเนี่ยมันก็ถึงลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเฮาสวนกระแสลงไปบางผู้บางท่านสวนกระแสลงไปเนี่ยปลูกพืชปลูกผักเนี่ยมีข้าวกินมีผักเนี่ยเปลี่ยนมาจากการใช้จ่ายที่มันหนักๆเนี่ยบางอย่างกับข้าวกับป่ามันแปลงเนี่ยเกินตัวเนี่ยอย่างบางครั้งอาหารบางชนิดอาหารที่เป็นอาหารในยุคปัจจุบันมันแปลงตีค่าปุ๊บเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยนะกินครับอย่างเขากินผลไม้บางชนิดเนี่ยกิโลร้อยปลายนะแกนหนึ่งห้าร้อยปลายแต่ถ้าเขาเปลี่ยนบรรยากาศเก็บห้าร้อยปลายเนี่ยมากำหนดการใจใจวันละร้อยนะมันก็ได้ตั้งห้าวันเนี่ยบนเท่าว่าใช้อำนาจของการแบ่งกินแบ่งเก็บให้ได้กำหนดอำนาจของการแบ่งกินแบ่งเก็บให้ได้เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เฮาเนี่ยสมัยแต่ก่อนน่ะเปิ้นบอกว่ามีพริก5เกลือหอมอยู่ในครัวแล้วปุ๊บจบเกมน่ะจบเกมน่ะมีพริก5เกลือหอมน่ะพริก5เกลือหอมหมดไปได้ปุ๊บถึงซื้อมาแต่งมาเติมทานเนี่ยพ่อทํากับข้าวเองทํากับข้าวเองปุ๊บมันก็บ่เป็นพิษเป็นภัยมันก็บ่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเปลี่ยนบางคนบ่กินผงชูรสก็บ่ใส่ผงชูรสบางคนบ่กินรสดีก็บ่ใส่รสดีเนี่ยอันนี้ตามยุคตามเนี่ยบางคนบ่ใส่5ก็อันนี้ได้เนี่ยคนเดียวเนี่ยก็กินกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบ้านเนี่ยจะแยกกับข้าวบ่เหมือนกันบางบ้านก็เก็มบางครั้งก็จางบางครั้งก็ขมบางครั้งก็เผ็ดเนี่ยมาเหมือนกันอันเนี้ยเฮาสามารถเลือกได้นะในยุคสมัยแต่ก่อนแต่บัดเดียวเฮาสามารถเลือกได้ซื้อกับข้าวกินกับข้าวคนที่ขายก็ต้องการให้มันล้ำๆไปก่อนเนี่ยเพราะนั่นต้องระมัดระวังบางครั้งเนี่ยร่างกายเขาต่อสู้ไม่ได้ต้านทานไม่ได้มันก็เกิดปัญหานะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคเนี่ยถือว่าสำคัญในการดำเนินชีวิตเขา
คนเฮาสมัยแต่การปุ๊บเนี่ยอย่างหน้าฝนไปตรงปุ๊บปะเฮ็ดหอมปุ๊บเนี่ยเก็บเฮ็ดหอมมาต้มมาต้มกินกับข้าวของน่ะอันเนี้ยเป็นต้นน่ะโรคอ้วนก็จะบ่เกิดความดันก็จะบ่มีน่ะเก็บผักจุ่มปลาของน่ะมันย้ำห้องน่ะเก็บผักแว่นมาห้องกับน้ำพริกกะปิห้องตำน้ำพริกง่ายๆน้ำพริกกะปิมีกะปิอย่างดีหว่านะวันหนาวใส่เหียน่ะพริกแดใส่เหียตำหอมใส่เหียน่ะกินได้เป็นวันอันนี้เป็นต้นคือการกินน่ะการกินน่ะกับการอยู่การอยู่ในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเฮาลองย้อนเผื่อในยุคอดีตบ้านจองห้องเฮียนก็เป็นตู้เป็นหยังหน้าต่างก็มีบานน่ะมีผ้ากางเหียอากาศถ่ายเทได้สะดวกอยู่มาเนี่ยมีแต่ร่มเย็นเป็นสุขกันนะต้นมงต้นไม้ก็มีเต็มพร้อมนะว่าเดือดร้อนกันต้านลมต้านอย่างใดเฮียนกับว่าปึ้งนะในยุคก่อนๆเปิ้นมีกันเปิ้นสร้างเอาไว้นี่แหละคือการอยู่ในสมัยก่อนแตกต่างกับเฮาในยุคปัจจุบันการกินการอยู่เนี่ยเฮาดิ้นรนกันนะมันจึงเกิดคำว่าราคาตีค่าขึ้นมาหนักขึ้นเฮาก็เลยแย่งกันในเรื่องของราคาต้องทำงานต้องมีเงินคนเฮามีเงินอยู่ก็ได้นะอันเนี้ยมันจึงตีราคากันขึ้นมานะราคาทำให้เกิดราคาทั้งหลายนะปัจจัยนั้นบางคนเนี่ยหลงจนที่นี่อยู่ก็ได้นะขาดไม่ได้อยู่แบบมีเงินก็อยู่ก็ได้อันเนี้ยเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตที่มันเคยเนี่ยให้เกิดความทุกข์ต้องดิ้นรนกันเนี่ยมันก็เลยเกิดการแย่งชิงกันลักเล็กขโมยน้อยกันขึ้นมาในสังคมเฮาในยุคปัจจุบันนะบางคนก็บอกว่ามันก็ได้กะเนี่ยอันนี้เป็นต้นแต่ว่าการดำเนินชีวิตมันต้องอยู่เพื่อปากเพื่อท้องเนี่ยบางคนก็ต้องมีความคิดหลายๆด้านแต่ถ้าเฮาอู้ถึงว่าการดำเนินชีวิตเฮาเนี่ยถ้าเฮาฮู้จักหากินนะเฮาต้องฮู้จักหากินฮู้จักวางแผนในการดำเนินชีวิตเนี่ยแม้แต่คนตกได้ยากก็เหมือนกันคณะสถาญาติโยมหลายอาตมาเห็นข้าวขาวเนี่ยบางคนเนี่ยบ่มีกินเนี่ยไปนั่งตามท่านผองมีลูกเนี่ยอินดูลูกเนี่ยถ้าบางอย่างเหตุแต่ว่าปุ๊บก็ต้องปึงวัดนะบ่ต้องไปเก่งใจเขาไปขอเข้าที่เป็นเหลือเป็นอย่างก็ได้เนี่ยไปกินไปอย่างตามวัดวารามต่างๆเนี่ยมีลูกมีอย่างพวกก็อินดูลูกหน่อยเนี่ยช่วยเหลือกันไปสงเคราะห์กันไปเนี่ยอันนี้เป็นต้นเนี่ยก็มาฟื้นตัวกันใหม่ตั้งรักกันใหม่เนี่ยคือมีสติเป็นทรัพย์ของเฮาเนี่ยนะมีสติเป็นทรัพย์มาก็คิดก็หาทางตอนนั้นเฮาต้องทําก่อนคนเฮาเนี่ยถ้ามันติดขัดแล้วปุ๊บต้องมาตั้งรักให้ก่อนอย่าไปทอดหอยเนี่ยบางคนบางท่านทอดหอยนะบ่มีกินบ่มีใจปุ๊บเนี่ยนะฆ่าตัวตายพ่องหยังพ่องเนี่ยทําร้ายลูกทําร้ายเมียกันละจากองค์นี้ไปเนี่ยประโยชน์ก็ยังมีแถมเยอะในชีวิตของคนเราขอแนมมีสติกับปัญญาตั้งหลักเฮือใดเนี่ยหาทางเฮือใดเฮือทำชีวิตเฮืออยู่รอดเฮือใดทำชีวิตตัวเก่าบ่ต้องไปทำลายชีวิตตัวเก่าสร้างประโยชน์เฮือใดวันตุกวันนี้เนี่ยวันก็อย่างถ้าเฮาดำเนินชีวิตได้อย่างตามปนห้องว่าตามสติของเฮาเนี่ยที่เฮาดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยปนห้องว่าคนเฮาเนี่ยคนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรพยายามหนึ่งเพียรด้านความคิดเพียรด้านการกระทำด้านความคิดเขาต้องคิดหาทางเขาจะแย่อย่างเนี่ยเมื่อเขาตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้ปุ๊บเขาก็หาทางเนี่ยหาทางหาวิธีการเขาจะทำนั่นเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเนี่ยที่มันตุกเนี่ยเขากะระยะเวลาเขาจะตุกแค่กี่ปีเขาต้องมีแผนไว้เนี่ยในการวางแผนชีวิตของเขาเนี่ยปีนี้มันอาจจะตุกเนี่ยเขากะระยะไว้สักสองปีเก็บเงินเก็บทองบอกว่าจะเป็นอย่างมันทำได้หมดเรื่องการเก็บเงินเก็บทองขึ้นอยู่กับสติของเขาที่เขาจะวางแผนไว้แม้แต่เก็บขยะขายมันก็ย่าเฮือร่ำรวยได้เมื่อเฮือประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้เนี่ยก้อยๆเก็บไปมันขึ้นอยู่กับความเพียรของเขาความขยันนะความหมั่นเพียรเขาขยันแต่ไม่ประหยัดขจัดความจนไม่ได้อยากรวยจะต้องขยันอยากมีหลักฐานจะต้องประหยัดเนี่ยอันนี้คือแนวทางในการดำเนินชีวิตถ้าเฮาฮู้จักวางแผนเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองเนี่ยคนเฮาได้คิดวางแผนดีๆปุ๊บสัมมาทิฏฐิจะเกิดเนี่ยแนวทางที่ดีเนี่ยตามนโยบายที่สำนักงานพระราชวังเปิดออกมาอริยมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิมีข้อกำหนดเอาไว้อยู่4ข้อด้วยกัน
เนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะต้องผ่านมาจากอริยมรรคหรือว่าอริยสัจ4นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือตัวตนตัวตั้งตัวตีที่เขาจะนำออกมาเป็นพูดง่ายว่าเป็นปันปัจจัยเนี่ย สาเหตุของมันเนี่ยเขาจะต้องอยากจะได้เขาจะต้องสร้างสรรค์แบบไหนเขาจะต้องพัฒนาแบบไหนเขาจะต้องแก้ไขแบบไหนอันนี้คือสมุทัยเนี่ยและที่นี่หาปัจจัยมันนิโรธเขาจะต้องหาวิธีจะได้บางคนอาจจะคิดหาทางบอกออกมันตันมันบ่มีกินคนใหญ่คนเขาคิดหนักเนี่ยแต่พอกินปุ๊บเมื่อมีความคิดเขาก็ต้องมาตั้งมาวางแผนชีวิตใหม่แล้วมันต้องไปเป็นมิตรเป็นห้องว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาต้องสร้างเอาความดีขึ้นได้ถ้ามันจับฮับตาจนได้แต่ปุ๊บวัดแต่เป็นตีพึ่งเขาเป็นตัวตั้งหลักแต่เขาเมื่อเข้ามาอาศัยวัดใส่กับเข้ากับเปล่าเขาจะต้องบ่ลืมบุญคุณตรงนี้สำคัญหรืออ่านกับผู้มีพระคุณทั้งหลายไปขอเปิ่งเปิ่นนะไปขอเปิ่งเปิ่นถ้าได้ดิบได้ดีปุ๊บเขาก็บ่ลืมบุญคุณเปิ่นเขาก็มาตอบแทนบุญคุณเปิ่นถ้าเขาได้ดีมีแน่ในอนาคตการเขาก็ตอบแทนบุญคุณเปิ่นเหมือนกับนายแพทย์ท่านหนึ่งนะในยามที่เปิ่นเป็นละอ่อนพ่อแม่บ่สบายนะว่ามีตังซื้อกับเข้าคือป่อคือแม่เรื่องดูป่อแม่ที่ป่วยก็ไปขอเข้าไปขอก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมที่หันคลิปไปคงจะได้ดูคลิปกันไปขอกับเข้ากับป่าเพิ่นในร้านก๋วยเตี๋ยวเฒ่าแก่เพิ่นเอาก๋วยเตี๋ยวคือตึงวันเราตังคือตวยโยนดาลูกเมียก็บ่พอใจเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวคือตวยเอาข้าวคือตวยเอาสตังไปตวยเนี่ยพอใจทีนี้เนี่ยบรรดาลูกเมียก็พอใจนะบ่ฮื้อเนี่ยเฒ่าแก่เพิ่นฮื้อเนี่ยแต่ลูกเมียบ่ฮื้อจนในที่สุดปุ๊บเนี่ยเฒ่าแก่เพิ่นฮื้อละอ่อนคนนั้นไปเนี่ยฮื้อกับข้าวทุกเจ้าฮื้อตังไปฮื้อซื้อยาฮื้อปอกฮื้อแม่เพิ่นพอละอ่อนคนนั้นเติบใหญ่ขึ้นมาปุ๊บน่ะไปเป็นนายแพทย์รู้สึกว่านายแพทย์คนนี้ยังจะมีอยู่ในบ้านเฒ่าอยู่ในโรงพยาบาลในบ่ฮั่วนะที่เพิ่นออกประวัติออกมาได้รับเพิ่นเฮาว่าได้รับการตอบแทนจากเฒ่าแก่นะมีอยู่วันหนึ่งเฒ่าแก่เพิ่นชราภาพลงไปเข้าโรงพยาบาลจะต้องผ่าตัดหัวใจต้องจ่ายเงินนักเป็นหลายแสนผ่าตัดหัวใจนะลูกหลานก็หมดปัญญาแล้วเพราะตอนนั้นเพิ่นล้มไผเพิ่นบ่ได้ขายควายหยังเพิ่นก็ลําบากลูกเมียก็บ่ฮู้จะเอาตังค์ที่ไหนมานะพอเข้าโรงพยาบาลจะผ่าตัดปุ๊บก็มีอย่างเดียวก็คือบ่มีสตังค์ผ่าตัดก็จึงลําบากนะทีนี้ไปเจอสายนายแพทย์นายแพทย์นั่นเปิ่นเป็นเจ้าของคนไข้เปิ่นไปหันสายพวกโอ้เท่าแกนี่ตะกอนสมัยเป็นละอ่อนเนี่ยเคยฮื้อก๋วยเตี๋ยวเฮาฮื้อตังเฮาไปซื้อยาฮื้อปอฮื้อแม่นะคิดถึงได้นะการผ่าตัดนี่ก็คือเปิ่นจัดการฮื้อหมดทุกอย่างแม้แต่การใช้จ่ายการผ่าตัดต่างๆโรคหัวใจนั่นน่ะติฮื้อกับเท่าแกนั่นน่ะฮื้อหายเป็นปกติเนี่ยเพียเปิ่นลูกเมียหันใส่พวกบาเสียงตังสับบาทปนใจให้หมดแต่ว่าตอบแทนคุณเปิ่นเนี่ยในคณะที่เปิ่นเป็นละอ่อนเนี่ยเท่าแกเนี่ยเปิ่นก็เอาก๋วยเตี๋ยวฮื้อเนี่ยลูกคนเห็มคนนั่นลูกคนนั่นในสมัยตะกอนเป็นละอ่อนรุ่นเดียวกันครับหรอกในกำในแผนเนี่ยเนี่ยคือได้เนี่ยก็เลยคือว่าการทําบุญตอบแทนคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยว่าจําเป็นจะต้องตอบแทนในขณะนั้นก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยคนเฮาถ้ามีความกตัญญูกตวิธีเฮาเห็นมาตั้งแต่น้อยบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนฮู้จักบุญคุณคนเนี่ยอันนี้เป็นต้นก็เลยนึกขึ้นได้เ นี่ยแหละเป็นห้องว่าการตอบแทนคุณคนบางครั้งมันเหมือนกันบางครั้งเปิ่นได้ดีมีหางปุ๊บเปิ่นก็มาตอบแทนคุณเฮาในวันข้างหน้าอันนี้เป็นต้นนี่แหละคือลักษณ์ของสัมมาทิฏฐิเฮาต้องมองให้ไกลเนี่ยคนเฮาก็เหมือนลูกหลานตานเต้าเฮาน่ะที่เฮาเลี้ยงดูเฮาใหญ่ขึ้นมาพวกเฮาต้องมองการคือไกแต่มองการคือไกปุ๊บแต่เฮาจะต้องสอนตามแนววิธีของเฮาสอนให้เขาเนี่ยได้สร้างความดีทําตนให้เป็นประโยชน์แล้วเอาชีวิตให้ตกเก่าให้หลอดให้ได้เนี่ยในหลักของอริยมรรคเนี่ยเพิ่นสอนให้ฮู้จักปัญหาฮู้จักสาเหตุของปัญหาฮู้จักวิธีแก้ปัญหาแล้วก็เพราะว่าแก้ปัญหาได้ปุ๊บนั่นแหละคือปัจจัยที่เฮาได้แก้ไปโดยวิธีแบบนี้นี่แหละลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเลยคณะสัทธาญาติโยมหลายสัมมาทิฏฐิเนี่ยแต่เราประจําเป็นจะต้องอริยมรรคมีองค์8ทั้ง8ข้อแค่ข้อเดียวเนี่ยถ้าคนเฮามีความคิดเห็นที่ดีต่อกันปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองเฮาจะบ่วุ่นวาย
นี่ยการมีสมาธิที่คือการยอมรับซึ่งกันและกันตามใดก็ตามถ้าเขาบ่ยอมรับซึ่งกันและกันตามนั้นความวุ่นวายจะเกิดแม้แต่ที่บนบอกว่าโลกแตกโลกแตกก็จะเกิดโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายคนเขาจะแตกกันในเรื่องพฤติกรรมความคิดการกระทำนะเพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยคนเขาว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยเปิ้นเขียนเอาไว้ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเพราะนั่นเนี่ยในสังคมเขาในยุคปัจจุบันจะต้องหวนมาระลึกถึงปัจจัยทุกอย่างบางอย่างเขาก็ต้องเพื่อความสร้างสรรค์นี่อย่างบ้านเมืองเขาถึงบัลลงตัวสักเตื่อนะว่าลงตัวสักเตื่อเนี่ยบ่าวว่าไผเกวียนขึ้นมากระจ่างมันบัลลงตัวแม้แต่องค์กรไหนก็ตามมันบัลลงตัวสักเตื่อแล้วมันก็เกิดปัญหากับเจ้าบ้านเขาการกินการอยู่เขาก็ลำบากนี่แหละคือเป้าหมายเนี่ยคนเขาถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ตรงเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันบางครั้งมันอาจจะเป็นการขมขื่นนะแต่เขาก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันบางครั้งนิสัยกับการกระทำเนี่ยนะคนเขามันจะมีนิสัยกับการกระทำแม้แต่นิ้วมือมันจะมาเต่ากันบางอย่างเขาต้องเอางานนะเน้นเรื่องงานนะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะลืมด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมะนี่แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนเราต้องรู้จักธรรมะเอาธรรมะมาใจว่าหลักเหตุหลักผลเอามาใจในการดำเนินชีวิตเขาไม่แต่การของงานของต้นของคนเนี่ยจะต้องใจธรรมะนะการของงานของต้นของคนต้องเอาธรรมะมาใจรักการธรรมะที่อย่างเขาต้องศึกษาเรื่องธรรมะก็คือเอาหัวข้อธรรมะมาใจนั่นเองอย่างในวันนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยองค์แห่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะมรรคในที่นี้คือก็คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะมรรคตรงนี้คือสามารถลดพ้นหาข้อดับทุกใดเป็นหนทางเป็นปฏิปทานำไปสู่เบื้องหน้าถ้าเฮามีอริยมรรคมีองค์8อยู่ในจิตอยู่ในใจเนี่ยการเดินทางชีวิตเฮาจะมีหลักเหตุผลแม้แต่เฮาจะไปที่ไหนก็ตามมีรักเหตุมีรักผลอย่างวันนี้เนี่ยทุกคนทุกท่านตั้งรักเหตุรักผลไว้ตอนเจ้าวันนี้เขาจะปราบความทุกข์ทั้งหลายออกจากจิตแจ่งเขาเนี่ยเราต้องตั้งมั่นแม้แต่เขาจะเจออย่างก็ตามใจดีสู้เสือเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เปิ้นเคยสอนมาตลอดบางอย่างมันอาจจะทำใจไม่ได้แต่ต้องใจดีสู้เสือเพื่อจิตของเราจะได้สงบสุขเมื่อจิตเขาสงบสุขมันต้องถามว่าเขาจะชนะหรือจะถ้าเราชนะตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นสุขที่สุดนะฮะจิตเขาสงบสุขเขาก็มีความสุขถ้าจิตสงบสุขอ่ะมันก็อย่างหู้เองว่าอ๋อมันเป็นที่นี่เองเสาต้นเนี่ยมันเป็นที่อีที่เขาเดินไปจนพ่อเสาหรือไม่มันมาใจพ่อตัวเราเองที่เขาเดินไปคล้องเสือพ่ออย่างพ่อตัวเราเองบาดเจ็บขาโต้นะบาดเจ็บขาโต้บาดเจ็บประตูพ่อเขาประมาทเองเขาไม่ดูนะอันนี้เป็นห้องว่าเขาเริ่มมีวิสัยทัศน์มีรักมีเหตุมีผลเขาจะโตดไปแล้วบางคนโตดใส่เก้าเสาเอาเก้าเสาออกเขียสุดท้ายปุ๊บเหียนกับลมบางคนเตะใส่ขาโต๊ะโยกโต๊ะไปที่อื่นเถอะบ่มีตีวังก็จำเป็นดึงกลับมาใหม่นะอันนี้วัตถุมันเป็นของมันอยู่แล้วนะเปิ้นเฮาว่าการมองนะการมองรักเหตุรักผลนะคนเฮาแก่เฮาในยุคก่อนๆน่ะเปิ้นจึงมีรักเหตุรักผลลูกหลานคนนั้นที่ใส่เป็นอี้คนนี้เป็นอี้คนนี้เป็นอี้เปิ้นก็วางไว้อันนี้คือคนนี้อันนั้นคือคนนั้นนะเป็นต้นแล้วเปิ้นก็คอยสอนคนไหนให้แก่ปุ๊บเปิ้นก็เคียนคนไหนดีๆปุ๊บเปิ้นก็โอบอุ้มเอาไว้เปิ้นก็บ่เคียนแต่ว่าเนี่ยเปิ้นบ่ต้องได้ว่าหยังเนี่ยอันนี้เป็นต้นคนเฒ่าเฮาในยุคก่อนๆเปิ้นจะสอนด้วยหลักเชิงธรรมะหรือว่าเชิงธรรมชาตินะเฮาจึงอยู่ร่วมกันแบบผาสุกด้วยเนี่ยด้วยธรรมชาติด้วยธรรมะนั่นเองการอบรมสั่งสอนรักปัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันจึงเกิดมาในสังคมเฮาในยุคสมัยตะก่อนนะสังคมไทยเฮาก็เช่นเดียวกันสังคมบ้านเฮาก็เช่นเดียวกันนะถ้าเฮาอยากจะให้มันเป็นสุขมันผาสุขกันต้องมีสัมมาทิฏฐินะเหมือนกับองค์กรการทํางานเฮาต้องมีสัมมาทิฏฐิบ่ใช่ว่าเจ้านายจะไปนั่งบนหัวลูกน้องบ่ได้แต่ลูกน้องเนี่ยบางครั้งจะไปนั่งบนหัวเจ้านายเฮาคิดแต่เอาได้ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องไปพร้อมกันลูกน้องก็อยากให้ได้เจ้านายดีๆเจ้านายก็อยากให้ได้ลูกน้องดีๆแต่เขาต้องเดินทางไปพร้อมกันต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นพร้อมกันนะคนเขาเนี่ยร่างกายเหมือนกันจิตใจเหมือนกันนะว่าฉะนั้นเขาจะต้องศึกษากัน
นะอาตมาพาไปงานทำบุญงานหนึ่งนะไปเห็นสังคมการทำงานของเปิ้นปุ๊บเขาว่าโอ้สังคมการทำงานนี่มีความผาสุกดีนะอยู่ด้วยการพบยิ้มแย้มเจ้าสาวเจ้านายก็มีความเป็นกันเองมีความเป็นกันเองมีความเปิ้นห้องว่ามีความฮือกันฮือใจซึ่งกันและกันนะเป็นองค์กรที่มีเปิ้นห้องว่ามีความผาสุกนะโอ้เล่นกันได้ไขหัวกันได้ปรึกษากันได้นะเปิ้นห้องว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ร่วมกันนะมันจึงม่วนตั้งแต่ลูกน้องถึงจังเดือนเตี้ยน้อยแต่อยู่มีความสุขนะพอดีไปงานทำบุญงานหนึ่งก็เห็นภาพมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเปิ้นอยู่ด้วยกันแบบปีแบบน้องนะทำองค์กรการทำงานให้เหมือนครอบครัวแต่องค์กรครอบครัวเนี่ยจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเหมือนกับพ่อแม่ลูกเหมือนกับสังคมเฮาในอดีตฮู้จักพ่อแม่ลูกถึงจะเล่นกันได้เป็นเพื่อนแต่ไม่เลยเถิดนะจะบ่เลยเถิดกันนี่แหละคือองค์กรที่มีความสุขเนี่ยคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยความคิดเห็นที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดความเห็นที่บ่หลงร้อยกันความเห็นที่นะเอาตามเขาว่าแต่คือมันโอคิดทางที่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นคณะสัทธาญาติโยมหลาย เสียงอาจจะบุบๆวาบๆแล้วคณะสัทธาญาติโยมหลายสัญญาณบ่ฮู้ว่าจะไปถึงไหนพ่องนะฮะสัญญาณถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอริยมรรคมีองค์8นะในข้อสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ดีความคิดเห็นที่ตรงในการดำเนินชีวิตของเขาที่เป็นพระบรมราโชบายนะถ้าสังคมเขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมมีสัมมาทิฏฐิเขาจะเดินทางไปด้วยกันได้เดินทางไปพร้อมกันไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างบ่อยนะไปตามนโยบายที่เขาวางแผนเอาไว้นะในการตามเป้าหมายของเราคำว่าสัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนฌานกับญาณเช่นเดียวกันฌานก็คือกระแสที่เขาจะมุ่งไปตามเป้าหมายก็คือสิ่งที่เขาหู้ก็คือญาณตรงนั้นนะถ้าเขาฌานกับญาณไปพร้อมกันเป้าหมายมันก็จะสำเร็จเหมือนกับเขายิงธนูเนี่ยที่มุ่งไปสู่ถ้ามันตรงกลางเป้าที่เขาคิดเอาไว้นั่นแหละฌานดีญาณดีแต่ถ้ามันยิงไปแล้วปุ๊บมันบ่ตรงเป้าแสดงว่าฌานมันบ่ดีมันวอกแวกญาณความหู้ซึกที่มันจะเข้าไปหามันก็ไม่ตรงเป้าเนี่ยหลักการนี่ก็เช่นเดียวกันบ้านเมืองเฮาถ้าจะไปด้วยกันได้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าต้องเหลื่อมล้ำกันคนนั่นจะเปลี่ยนจะได้คนนี้จะเปลี่ยนจะได้เฮานึกถึงการทำงานนึกถึงความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแค่ข้อเดียวถ้าสัมมาทิฏฐิดีบ่กระซับกระซายบ่หวั่นไหวทุกอย่างก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์เหมือนกับเฮาทำงานทำการเนี่ยเฮาทำงานของเฮาไปบ่วอกแวกอย่างที่เคยอู้กันมาหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเฮาทำงานเฮาตามเจตนาล้มของเขาแต่ละวันเนี่ยแต่ว่าการทำงานต้องมีทานเข้ามาร่วมต้องมีศีลเข้ามาร่วมนึกถึงอย่างสติเขาต้องมีศีลต้องมีทานต้องมีภาวนาเนี่ยบางคนเอาว่าอาจจะโบราณใจธรรมะแต่เขาว่าศีลคือจัดระเบียบใจตัวเขาให้ได้ต้องสำรวมต้องสงบต้องสำรวมใจให้ได้บางครั้งอาจจะเจอกรรมดาเจ้าไหนกรรมว่ากรรมหยั่งนินทาต่างๆเขาข่มเอาไว้ข่มเอาไว้ต้องสงบต้องเงียบร้อยเนี่ยถ้าเขาเอามาคิดก็เป็นตู้กรรมเขาวุ่นวายเนี่ยเหมือนกับเก่าเนี่ยเก่าถูกตีคันเนี่ยเขาก็ไปดิ้นกับมันเนี่ยเขาก็ไปดิ้นกับมันเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขาก็เป็นตุกแขมเนี่ยเมื่อกำมาปุ๊บเขาก็ตุกไปสองเต่าเขาก็ขึ้นนะเขาปล่อยไปสัพเพสัตตาเวลาโหนตุสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสุขีอัตนังปัญญาโนจงอยู่เย็นเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยเขาแผ่เมตตาเขาทำใจใจเขาสงบใจเขาเบิกบานทุกอย่างก็บ่เข้ามากำกายในตัวเขาต้องนึกถึงเป้าหมายเขาว่าเขามีชีวิตไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาทำงานเพื่ออย่างเนี่ยเพื่อครอบครัวก็เพื่อพ่อเพื่อแม่ก็เนี่ยถ้าเขาคล้องใจคล้องจิตตัวเก่าคล้องกายตัวด้วยธรรมะปุ๊บเขาไม่ต้องไปหวั่นไหวอย่างเนี่ยเขาถูกครอบงำด้วยสติของเขาเมื่อมีสติปุ๊บเนี่ยควบคุมด้วยธรรมะต่างๆเนี่ยแม้แต่การทำงานก็เช่นกันอยากจะได้เงินนักปุ๊บเนี่ยต้องอาศัยความเพียรพยายามความอดทนเนี่ยแต่ความเพียรพยายามอดทนของเขาต้องมีขีดจำกัดนะต้องมีขีดจำกัดคือเขาจะวางแผนเขาจะได้ความเพียรเขาอดทนในการทำงานเขาจะเก็บเงินเขานั่นก็ต้องมีขีดจำกัดต้องมีข้อกำหนดนะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆความเพียรความอดทนต้องมีปีนี้เขาจะอดทนเก็บเงินเขาจะเพียรหาเงินอดทนเก็บเงินเพียรหาเงินปีนี้เอาไว้เพื่ออย่างเพื่อลูกน้อยๆเนี่ยอันเนี้ยจะเข้าโรงเรียนแห่งบัคกี้เดือนเก็บไว้เก็บไว้
ถ้าเขาเก็บได้อันเนี้ยก้อนเนี่ยคือโลกที่เขาจะเขียนวางแผนเอาไว้มันการเทิมแต่ได้การลดเอาได้วางแผนไว้มันก็สบายใจไปเนี่ยรู้จักอำนาจของการบิ่งกินแบ่งเก็บขยันแต่ไม่ประหยัดความขจัดความจนไว้อยากรวยจะต้องขยันอยากมีหลักฐานจะต้องประหยัดเนี่ยเพราะชีวิตคนเขาเกิดมาเมื่อมีครอบครัวแล้วปุ๊บเนี่ยต้องวางแผนครอบครัวให้เป็นถ้าวางแผนครอบครัวว่าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ยากให้วุ่นวายเนี่ยการแบ่งสรรต่างๆอ่ะมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันเกิดเนี่ยคือเกิดความงุดงิดในอย่างต่างๆคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งถือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาบ้องอย่างที่มันเป็นความคิดเห็นที่ดีขึ้นมาการจะทำมันอย่างก็ตามเนี่ยตั้งบนหัวตั้งเป้าของเขาหนึ่งวันเนี่ยต้องสร้างความสุขกับตัวเขาได้ความสุขนั้นเกิดมาจากการทำงานเกิดการจากวางตัวของเขานั่นเองมันจะยังเขามีความสุขในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยแหละพื้นรักของอริยมรรคมีองค์8ถ้าเขาทำได้ปุ๊บเป็นมาตรฐานเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยปลูกฝังกับจิตกับใจเขาปุ๊บมันจะเนี่ยคือเขาเนี่ยมีแนวทางตรงนั้นอยู่ตลอดเวลานะนึกถึงอริยมรรคมีองค์8แล้วก็นึกถึงอริยสัจ4คําว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นคิดเห็นที่ดีนะความเห็นดีๆนะความเห็นดีๆความคิดที่ตรงมีเหตุผลต่างๆเป็นตัวกําจัดความทุกข์ทั้งหลายเป็นตัวจัดมัชฌิยะมัชฌริยะความตณีทั้งหลายออกจากจิตจากใจเฮาแล้วก็จะเนี่ยคือปัญญาน่ะเป็นคําตอบของอริยมรรคมีองค์8ด้วยว่าอริยสัจ4ข้อนี้ปัญญาจะเกิดเพราะปัญญามันเกิดปุ๊บสติมันก็จะขึ้นมาสู่เบื้องหน้าเป็นเซนเซอร์เนี่ยเขาระลึกได้แล้วก็หู้ตัวสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาพอเซนเซอร์ของสติขึ้นมาปุ๊บมีสตินึกได้โอ้อันนี้ต้องป้องกันที่นี่อันนี้ต้องทำที่นี่แน่สติมันมาปุ๊บมันระลึกได้เขาเป็นป่อเนี่ยเขามีฐานะเป็นไผ่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเขาเป็นป่อเขาเป็นผู้นำอยู่เขาต้องนึกถึงตัวเขาได้ต้องมาทำอย่างมันผิดพลาดพอสติมันมาระลึกได้ปุ๊บเนี่ยธรรมะมันก็จะตามมาสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวคือเขาต้องใช้ธรรมะละธรรมะคมใจเขาคือได้อ๋อตรงนี้เป็นที่อี้เขาจะต้องทำแบบนี้มันคือเกิดปัญหาเนี่ยมันจะแย่คืออมชอมกันได้เนี่ยมันก็แย่คือผ่อนปลนไปได้ผ่อนปลนอมชอมขึ้นมาได้ความว่าผ่อนคลายมันก็จะเกิดขึ้นพอผ่อนคลายมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็แย่เอาเคลียร์ได้มันก็โล่งใจไปพอสร้างเป็นพฤติกรรมขึ้นมาที่ปุ๊บอีปุ๊บมันก็เป็นพฤติกรรมที่แสงเฮาเฮาไปอยู่ในองค์กรที่ไหนปุ๊บมันก็มีความสุขมีการเคลียร์กันนะมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จตามเป้าประสงค์ให้ได้นะตรงนี้เป็นต้นคณะสัทธาญาติโยมหลายนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8ที่เปิ้นนำเอามาเป็นแนวทางนะโดยเฉพาะบ้านเฮานี่จะต้องใจกันนะนะโดยเฉพาะบ้านเฮามีเมืองเป็นเมืองพุทธนะทำบุญทำทานกันแต่ธรรมะเนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปพอเนี่ยโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความคิดเห็นที่ตรงเนี่ยโครงสร้างก็คือคนที่จะมีความคิดเห็นที่ดีที่ตรงได้จะต้องรู้จักหนึ่งปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาวิธีดับปัญหาแล้วก็หนทางที่เขาแก้ไขตรงนั้นน่ะดับตรงนั้นน่ะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเนี่ยปัญหาตอนนี้มันตุกเนี่ยบางคนก็ตุกเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องการหากินต่างๆเนี่ยเขาจะอยากใช้วิธีการแก้ปัญหาเขาจะอยู่พอมืองอเท้าไม่ได้ต้องหากิจกรรมมาสร้างเสริมเนี่ยบางคนบางท่านอะไรรายจ่ายนักปุ๊บก็หางานอิสระทำเสริมเข้ามาก็มีหลายคนหลายท่านที่เคยอู้กันเคยสนทนาทำกันแก้ปัญหาตรงนี้บางคนก็ปลูกพักปลูกไม่บางคนก็ส่งขายตั้งอินเทอร์เน็ตของรายได้ตีมันเป็นห้องรายได้เสริมมันก็เกิดขึ้นแล้วก็รายจ่ายรายอย่างมันก็คล่องตัวขึ้นมาอันนี้เป็นตอนวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะอีกด้านหนึ่งอย่าลืมเมื่อเขาตุกเนื้อห้อนใจปุ๊บมีปัญหาตั้งจิตตั้งใจเปิดห้องว่ามีความตุกอย่างต่างๆก็บางครั้งก็ต้องเปิดห้องว่าสงบจิตสงบใจนะอาจจะสวดมนต์ก็ได้อาจจะไปเปิดห้องปฏิบัติธรรมก็ได้หรืออย่างน้อยก็คือใจรักแห่งความสงบรักแห่งภาวนาความสงบใจทำให้เกิดความเจริญใจเกิดขึ้นนะอย่าเฮือเฮาเนี่ยตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วปุ๊บเนี่ยสติมันก็จะมาปัญญามันก็จะเกิดในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยปัญหาปนห้องว่าเอามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มถ้าเอาปัญหามาเป็นตุ๊กตาตีเขาจะต้องสามารถแก้มันได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆปุ๊บมันก็ปล่อยไปปัญหาเล็กๆน้อยๆมันก็ปล่อยไป
ว่ามันจะเรื่องของเขาเนี่ยมันก็ต้องกำจัดออกไปอยากจะได้ก็ได้ปุ๊บเนี่ยคือเขามีความสุขที่สุดนี่แหละคือวิธีการแก้ปัญหานะชนะทุกสร้างสุขให้กับตนเองการชนะทุกสร้างสุขปุ๊บเนี่ยพอเขามีธรรมมาปุ๊บมันจะหาวิธีกันจะอยากจะได้คือเขาอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันก็ต่อไปมันก็หาวิธีแก้ได้ถ้าเขาหูจักสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะหูจักวิธีแก้ละนะมันจะหูจักวิธีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเขาหูละนะตัวเกิดปัญหานะวิธีแก้ปัญหาหนทางการแก้ปัญหาอย่างถาวรมันจะอยู่ในสติของเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะหูวิธีแก้ปัญหาพอแก้ปัญหาได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะหูกรรมวิธีต่างๆแก้ปัญหาตรงนั้นนะอย่างคือความสุขมันเกิดกับตัวเขาได้ง่ายเหมือนกับเขาอยู่ในยุคปัจจุบันนี่แหละนะนะสร้างศีลสร้างฐานสร้างภาวนาหนึ่งสร้างศีลก็คือกายว่าจะใจปกติให้ได้สำรวมให้ได้ฐานนี่คือปั่นใจแบ่งใจให้ได้นะแล้วก็ภาวนาทำใจให้เจริญให้ได้ทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปของธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะถ้าเขาทำใจได้ปุ๊บเนี่ยมันจะอย่างเขาสงบจิตสงบใจได้นะคณะสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งสัมมาทิฏฐิแห่งอริยมรรคองค์8ถ้าเขามีความเห็นคิดเห็นที่ดีมีความคิดเห็นที่ตรงมันก็อยู่ยงคงกระพันได้ในจิตในแจงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอฝากสัมมาทิฏฐินะในโครงการนโยบายของตั้งสำนักงานพระราชวังคืออริยมรรคมีองค์8คือเขาบำเพ็ญกันช่วยกันนะเราจะเนี่ยคือเขาเนี่ยมีความคิดเห็นร่วมกัน ได้อย่างสันติภาพอันนี้ก็ขอเจริญพรกับคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารวมรับฟังรายการธรรมยามเจ้าตั้งสอลำปาง FM 97ในเมกะเฮิรตซ์แต่วันนี้นะที่เข้ามารวมกันนะธรรมภาพบหันนะบหันเพจนะบหันเพจของตั้งสทในช่วงตอนเจ้านี่เพจไล่นะมันสามารถจะเห็นได้เลยมันสามารถจะตอบได้ว่าวันนี้ใครเข้ามารวมรับฟังรายการธรรมยามเจ้าพ่องเนี่ยของบหันนะฮะในเพจถ่ายทอดสดเนี่ยตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยคณะสถาญาติโยมหลายคิดว่าธรรมะที่ได้อู้ไปคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคณะสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตัวสุดท้ายรายการเนี่ยก็ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับโยมเปิ้นส่งจดหมายมานะบัดเดียวเปิ้นส่งจดหมายมาเปิ้นขอร่วมทำบุญกฐินนะร่วมกฐินทำบุญกฐินกับวัดเปิ้นบริจาคเงินมาตามไปรษณีย์ส่งปัจจัยมา300บาทนะเพื่อขอร่วมงานบุญกฐินวัดในปีนี้ก็เลยขออนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมพิสุทธิ์เกิดปัญญาเนี่ยเปิ้นอยู่ทางกรุงเทพฯเปิ้นได้บริจาคทราบมานะรวมงานกฐิน300บาทนะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพิสุทธิ์เกิดปัญญาตัวที่ได้บริจาคเงินมา300บาทคือกับวัดดอกเป้านะตีงั้นพอถึงเพิ่นอาจจะส่งไปตายตีนะเพราะว่าเป็นจดหมายนะเป็นจดหมายส่งไปหลายตีนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณตัวแล้วก็เดี๋ยวในวันต่อไปจะได้นำเอาไปเสียบัตรของพระครูพรธรรมชัยนะมาตอบเพิ่นโดยบ่ได้ตอบมาหลายวันนะวันนี้คิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลานะในการรายการธรรมยามเจ้านะนี่นะขอความสุขความเจริญนะจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะขอให้คณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการธรรมยามเจ้าอยู่จงมีอายุมีวรรณะมีสุขะมีพละมีปฏิภาณมีธนสารสมบัติเจริญพรอนุโมทนากับคณะสัทธาญาติโยมตัวที่ฟังรายการธรรมยามเจ้าทุกคนทุกท่านนะในรายการธรรมยามเจ้านะนี่ก็อาตมาภาพพระคุยบุญปริยัติยากรพร้อมกับช่างเทคนิคก็คือช่างต่อวัตถีรอดีอาทิตย์วันละวารีก็ขอเจริญพรลากับคณะสัทธาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็มาพบปะกันใหม่วันนี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เช่นกันชื่อ
เสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันปอบคุยกันข้าปั้นตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาตินิดวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่า